สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์นะครับผมยังไม่ได้รีวิวในส่วนของเรนเจอร์ที่ผมปั้นแม็กมาก่อนหน้านี้เลยนะครับนั่นก็คือเอเลนเยเกอร์นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันดีกว่าว่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะแล้วใช้ดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวพามาดูสกิลก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือความสามารถไฮเปอร์ก่อนละกันความสามารถไฮเปอร์ก็คือพรีชีพครับซึ่งไอพรีชีพเนี่ยผมลองใช้แล้วมันจะเป็นแบบสุ่มครับผมคือแบบบางทีมันก็ติดบางทีก็ไม่ติดก็คือแบบว่าถ้าสมมติเอเลนตายมันก็มีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามคือเอเลนมันจะสุ่มจับครับว่ามันจะมีตัวไหนตายไปกับมันบ้างใช่ปะคือแบบคือถ้ามันตายปุ๊บก็ต้องมีหนึ่งตัวที่ตายตามมันไปด้วยซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ติด 100% ครับมันติดแค่แบบบางครั้งอะซึ่งผมไม่ค่อยเห็นคือมันดูยากด้วยแหละว่าตัวไหนติดความสามารถของเอเลนบ้างนะครับเพราะมันดูยากนะฮะคือผมต้องมี ID 2อะจะได้เช็คได้แต่ผมไม่มีนะครับผมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะหาซื้อเบอร์มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมไปซื้อด้วยเดี๋ยวจะทํา ID 2นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะผมมีมือถือ2เครื่องนะครับเดี๋ยวอีกเครื่องนึงเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าซิมมันใส่ได้หรือเปล่านะครับมือถือมันค่อนข้างจะแบบสะบักสะบอมมากแต่ก็พอเล่นไลเลนเจอร์ได้เนาะโอเคสกิลแรกนะครับบัฟอมตะนั่นเองนะครับเพิ่มพลังชีวิตด้วย 300% ก็คือมันดูแลตัวเองได้นะครับผมอันเนี้ยคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีตัวมาช่วยมันนะครับคือตอนที่มันพุ่งไปสลับเขาเรียกสลับตำแหน่งเรนเจอร์เนี่ยมันก็มีบัฟอมตะด้วยแถมมีเพิ่มพลังชีวิตอีกนะครับก็ทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับอ่ะแล้วก็สกิลไฮไลท์ของมันนะครับนั่นก็คือการสลับตำแหน่งศัตรูนั่นเองสร้างดาเมจ30เท่านะครับทำสตันด้วยอันเนี้ยถ้าเราอ่านสกิลแค่นี้ก็รู้ได้เลยว่าดีกว่าชินระนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมรู้สึกว่าชินระเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็การติดข้ามสลับตำแหน่งเรนเจอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะติดง่ายกว่าเอเลนเพราะว่าจริงเอเลนผมลองใช้มานานแล้วมันโดนเนิร์ฟมาจากเมื่อก่อนนะครับก็คือมันติดสตันดีนะครับแต่ว่าตอนที่ข้ามไปมันก็ไม่ได้ข้ามไปลึกมากคือถ้าจะข้ามลึกมากเนี่ยมันต้องแบบว่ายังไงอะคือเรนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเกียร์ที่ใส่ให้เอเลนเนี่ยมันต้องมีความถึกมากๆนะครับเพราะว่าคือก่อนที่เอเลนมันจะพุ่งไปข้างหลังเนี่ยมันก็อาจจะตายก่อนได้นะครับพูดกันตรงๆว่าเอเลนเนี่ยมันโดนรับดาเมจเยอะเกินมันก็ตายง่ายนะครับแต่ว่าพอผมปั้นแม็กเนี่ยปัญหาหลักก็คือแม่งตายยากครับผมหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าตายยากก็ดีแล้วนี่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับพาไปเล่นนะครับว่าปัญหาคืออะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหากับผมมากเพราะว่าผมมีตัวโจมตีแนวหลังแล้วนะครับคือเมื่อก่อนผมไม่มีไงก็เลยใช้เอเลนลำบากมากนะครับผมตีไม่คือไปชงเอเลนไม่ได้เลยอะเดี๋ยวผมพาไปดูนะคือเอเลนอะตอนแรกผมไปดูระยะสกิลของเอเลนมามันกว้างกว่าชิดล้านะแต่ตอนที่ข้ามไปเนี่ยมันไม่ค่อยข้ามไปไกลเท่าชิระนะครับดูเดี๋ยวดูเอเลนนะเนี่ยก่อนจะพุ่งไปจะตายก่อนไหมพุ่งไปแล้วนี่ครับพุ่งไม่ติดเห็นป่ะพุ่งไม่ติดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเก็บอมตะเอาไว้ด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามมีตัวยูนิตบินนะเดี๋ยวผมป้อมผมแตกเดี๋ยวผมค่อยกลับมาดูได้ไหมโอเคพัดออกก่อนเนี่ยคือเนี่ยเอเลนบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดถ้าติดเนี่ยข้ามไปไกลกว่าชินระนะถ้าติดก็คือข้ามไปไกลกว่าชินระแต่ข้อเสียคือมันไม่ค่อยติดติดยากนิดนึงนะครับผมไอการข้ามของเอเลนแต่ว่าคือแค่ใส่แม่นยำเข้าไปก็จบแล้วจริงๆป่ะคือเรนเจอร์สมัยเนี้ยมันมีการอัพศักยภาพเพิ่มมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้แบบว่าเดี๋ยวป้อมกูจะแตกป่ะนี่กูจะแพ้เพราะยูนิบีเขาแล้วเนี่ย ชิบหายแล้วไม่นะโอเคเอาเป็นว่าช่างมันแล้วครับตานี้แพ้ไปรอบนี้ผมหาทีมที่ไม่มียูนิตบินมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้คัดทีมไงเพราะว่าผมต้องการอยากจะรู้ด้วยแหละว่าแพ้เพราะอะไรนะครับแบบคือผมอยากจะแบบกดให้มันเรียวๆนะเจอทีมไหนก็ตีเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ขอคัดทีมแบบที่ไม่มียูนิตบินแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเอเลนจะเป็นยังไงนะครับผมข้ามได้ดีไหมเนี่ยก่อนจะข้ามไปแล้วนะครับผมโดนขัดก่อนนะคือมันอาจจะแอนิเมชันช้าด้วยแอนิเมชันช้านิดนึงนะครับคือมันก็เนี่ยข้ามไม่ติดนะครับผมนะติดอมตะมั้งถ้าจำไม่ถ้าเห็นเมื่อกี้นะน่าจะติดอมตะนะครับอมตะ
ดูเอเลนดูเอเลนข้ามไปบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ข้ามเลยนะครับเพราะว่าโดนจัดการก่อนจะข้ามไปซะอีกมั้งข้ามไปนี่ข้ามไปแล้วนะถ้าข้ามเนี่ยคือไกลมากไกลกว่าชินระนะครับผมถ้าข้ามเนี่ยไกลกว่าชินระอีกแต่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามันข้ามค่อนข้างจะแบบไอ้นี่นะครับผมเขาเรียกนะข้ามช้าด้วยแล้วตอนที่ข้ามไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับผมก็คือไปรับตีนเฉยๆนะนี่ผมขออนุญาตกดแช่เลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวละขออนุญาตจัดการก่อนเดี๋ยวดูครับนี่โอ้โหดูครับโอ้โหเนี่ยถ้าข้ามติดคือเอเลนโคตรก๊อตนะคือเอเลนมันกว้างมากแต่ว่าเนี่ยพอข้ามไปแล้วก็ต้องตายนะครับผมนะเป็นปกติของเอเลนนะครับเพราะว่าเอเลนมันคือมันรับดาเมจคนเดียวอะก็ไม่ไหวอะนะแถมไม่ได้มีบัฟอะไรบนหัวด้วยนะครับหมายถึงว่าบัฟจากทีมนะเพราะมันไม่ถึงไงนี่โอ้โหไปนู่นแล้วโคตรไกลคือข้อดีของเอเลนก็คือมันข้ามไปข้ามทีคือไกลมากไกลกว่าชินระแต่ว่าข้อเสียก็คือมันข้ามไปไกลเกินนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันคือการที่มันข้ามไปไกลเกินเนี่ยเรนเจอร์ผมมันไปตีไม่ถึงเว้ยเรนเจอร์ผมมันสกิลไปไม่ถึงเอเลนนะครับบางทีเอเลนเนี่ยมันตายยากนะฮะบางทีก็ตายง่ายนะอย่างที่เห็นตานี้นะครับอันนี้ก็ตายง่ายมากแต่ว่าบางตาที่เอเลนเนี่ยยืนได้นานๆเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามันเหมือนไปช่วยฝั่งตรงข้ามให้ฝั่งตรงข้ามมันยืนได้นานๆพอเอเลนตายปุ๊บโอ้โหเขื่อนแตกมาเลยครับคือแบบเรนเจอร์เขานี่ทะลักมาเต็มจนผมแพ้นะฮะแต่รอบนี้เนี่ยชนะได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีมผมมันก็มีตัวซีซีหนาเหมือนกันแต่เอเลนก็ถือว่าเราได้เห็นนะครับว่าแบบมันพุ่งไปไกลมากแล้วก็ติดสตันด้วยติดกว้างด้วยนะครับผมคือค่อนข้างจะไกลนะการข้ามของเอเลนแต่ข้อเสียคือมันไม่ค่อยแม่นยำอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันผมพูดข้อเสียกี่อย่างวะลืมนับเอาเป็นว่ามีข้อเสียหลายอย่างแล้วกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่พูดงงๆนะเมื่อกี้พูดรัวเกินนะจะเป็นแรปเปอร์แล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวหาบีทใส่ เวอร์อ่ะไหวเปล่าเดี๋ยวดูเอเลนกันใหม่นะครับผมเอเลนโอ้โหโดนโคนี่การพนันโคนี่การพนันนี่มันเกินไปเปล่าเอเลนเนี่ยมันเนี่ยข้ามไม่ไปครับผมโอ้โหข้ามไม่ไปทำยังไงอะทีนี้นี่ข้ามไปแล้วโอ้โหข้ามไปไกลซะด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหงี้ไม่ไหวแน่ๆครับไม่ไหวแน่ๆพัดออกก่อนไอโคนี่การพนันนี่มันปวดมากนะครับขี่ปนาวุธไปโอเคฝั่งตรงข้ามบัฟอมตะแล้วโอ้ my god ตอนนี้เราต้องทำอะไรสักโอ้แทงหายหมดแล้วไม่นะโอ้โหไม่ไหวเลยครับฝั่งตรงข้ามเกียร์ดีมากอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เบดีมารู้ปาสกิลใส่ตายเยอะอยู่นะฮะโอ้โหทำไงดีโอ้โหเจาะมาแล้วเจาะมาแล้วไม่นะโอ้โหไม่ไหวครับผมนะฝั่งตรงข้ามก็เกียร์ดีด้วยนะครับเอเลนก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรนะข้ามไม่ค่อยติดถึงข้ามติดก็ไม่ค่อยทำอะไรได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวดูเกียร์คริสต์มาสนะครับถ้าผมซูมได้เดี๋ยวจะลองใส่ให้เอเลนดูว่าแบบพอเอามาใช้งานแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะรอบนี้ก็แพ้ไปนะครับสรุปก็คือพยายามคัดทีมหน่อยละกันนะครับคือเอเลนเนี่ยมันผมก็ใส่เกียร์ไปเลือดมันก็ไม่เยอะมากเนาะมันก็เลยตายง่ายด้วยนะครับคือผมก็อยากให้ท่านชมเนี่ยดูทีมรอบข้างก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะใช้เอเลนนะเพราะว่าอย่างที่ท่านชมเห็นว่าทีมผมเนี่ยมีดาเมจเยอะก็จริงแต่ว่าบางทีเอเลนมันผักไปไกลไม่ใช่ผักไปไกลสิคือมันสลับตำแหน่งเรนเจอร์ไปไกลเกินอ่ะแล้วทีมผมดาเมจมันไปไม่ถึงเอเลนเลยครับผมอยากจะหาเกียร์ใส่ให้มันใหม่แบบเพิ่มดาเมจให้มันแรงๆไปเลยแต่ผมไม่มีเกียร์ให้ใส่นะครับต้องขออภัยด้วยที่แบบวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นศักยภาพของเอเลนสักเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าผมก็คงต้องเอาถอดออกจากทีมชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าแบบมันใช้งานลำบากนะครับผมใช้ทีม2เนาะเนี่ยผมใช้งานลำบากมากนะครับเอากอบลินสเลเยอร์ธาตุน้ำมาใช้ก่อนดีกว่านะฮะงั้นก็เดี๋ยววันนี้ผมขอลาท่านชมไปก่อนละกันนะครับสำหรับการสาธิตการใช้เอเลนนะครับแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียละกันผมก็พูดได้ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับใครที่จะใช้เอเลนก็คิดสักนิดนะครับผมเช็คทีมตัวเองนะฮะว่าไหวหรือเปล่าแต่ส่วนตัวแล้วเอเลนก็ใช้งานดีนะครับแค่แบบว่าอาจจะไม่เข้ามือผมสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเรนเจอร์ทีมผมมันจะมีตัวที่แบบ
สกิลไปแนวหลังนะแต่ว่าดาเมจก็ไม่พอนะครับเล่นกับเอเลนยากมากนะฮะงั้นวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again goodbye ครับ